สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเจอน้องโรสมารีฮายิกาจิเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุกิจอามะนาวปีนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ย30พอดีเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวครับน่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เดียวในอธิวาสหรืออาจจะเป็นทางใต้มั้งที่เดียวในอธิวาสก่อนแล้วกันครับที่ติดทะเลนี่เพิ่งเปิดตัวไปใช่ไหมครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันพฤหัสที่25ไปเราพาชมเลยครับโอ้โหสุดยอดมากสวยงามอาหารหน้ามาหน่อยโอเคนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมครับก็ช่วงนี้ปิดเทอมก็จะเยอะหน่อยเยอะทุกวันอันนี้คือจุดเช็คอินอันนี้คือจุดเช็คอินจุดแรกครับไปดูจุดที่2ครับนี่ฮะนี่คือหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วอันนี้ก็จุดเช็คอินที่2อ๋อจุดเช็คอินที่2นะครับนี่ท่องเที่ยวจากที่ไหนคะฮะนี่ทั้งจังหวัดและต่างจังหวัดก็มีมาเลมาไหมก็มีมาเลเซียครับแต่มาเลเซียก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาก็จะเยอะหน่อยทางนู้นเขาจะเป็นวันหยุดก็เป็นจุดเบิกฟ้าหาดทรายบุกิจอ่าวนาวเนี่ยสุดยอดมากครับไปเราไปเดินตรงหาดกันดีกว่าในการทำเป็นโอท็อปนวันวิถีมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับน้องโรสก็เราจะเข้าไปทางไหนดีเริ่มจากตรงไหนดีทางนี้ก่อนดีกว่าเดินทางนี้ก่อนดีกว่าน้อยจุดหนึ่งถึงแล้วบ้านบูกิตอ่าวมะนาวก็จะมีแน่นอนว่าจะต้องมีคนช่วยเป็นสื่อนะ IG Facebook LINEการเปิดตัวนี่ก็ช่วยได้เยอะใช่ไหมคะเยอะค่ะวันนั้นมีสื่อจากที่ไหนบ้างครับมาบ้างคะเนี่ยก็มีช่อง5ค่ะแล้วก็พวกไทยมุสลิมพวกหลายช่องอยู่เหมือนกันโอ้โหดูสิครับสวยงามมากยอดเยี่ยมเลยดูต้นสนสิครับสวยงามเงียบสงบนะค่ะเงียบสงบมากนี่บ้านเกิดของน้องโรสเลยนี่เลยค่ะนี่เลยตรงนี้เลยค่ะไหนตรงไหนหัวเขาหลังนะคะตรงนี้มันเกิดโอ้โหเกิดมาก็เห็นอ่าวนี่แล้วนะว่าตำหนักทักษิณอยู่ไหนจ๊ะอยู่หลังภูเขาเนี่ยค่ะหลังภูเขาก็เลยโอ้โหกี่กิโลเนี่ยเคยวิ่งไหมฮะวิ่งไม่ไหวได้สักครึ่งทางก็เดินกลับ3กิโลได้ไหมเนี่ยเกินค่ะเพราะว่าหาดทรายจะทอดยาวไปสุดตรงปากอ่าวทางนู้นจะเป็นปากอ่าวเรือประมงอืมใช่ค่ะอ่าวนราทัศน์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหาดนราทัศน์ประธานชุมชนที่นี่จบไซเบอร์จาย่านะครับจบด้านไหนมานะคะครีเอทีฟดีไซน์จากมหาวิทยาลัยนะคะมัลติมีเดียซูเปอร์คอริดอร์ป่ะเรียนที่มาเลเซียครับฮะสวยเนาะเนี่ยเหรอคะยังมีขึ้นไปอีกไกลอีกค่ะโอ้หนูก็นานๆทีที่จะเดินขึ้นไปเพราะว่าไกลแต่สวยค่ะแต่น้ำตกนี้ก็จะเป็นบางฤดูกาลที่จะมีน้ำเยอะอีกอ๋อเป็นอุทยานแห่งชาติเนาะใช่ค่ะพี่แล้วต้องเสียบัตรเข้าชมไหมไม่ค่ะแต่ถ้าไปไกลจุดนั้นจริงๆเราสามารถ
ติดต่อทางอุทยานได้ค่ะเขาจะช่วยพาเราไปได้ครับโอ้โหเดินไปถึงนู่นหลังโขดหินนั้นเป็นอะไรจ๊ะหลังโขดหินข้างบนก็จะมีจุดชมวิวค่ะก็ข้ามเขานี้ไปก็จะเป็นตำหนักทักษิณอือฮึใช่ค่ะแล้วก็จะเรื่อยๆสปอมจะสุดจนถึงไปโอ้โหนี่หน่อยหนูต้องรับท่องเที่ยวหนักมากเลยเนี่ยฮะเอาล่ะแล้วมีที่พักอะไรบ้างที่ท่องเที่ยวจะมามีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็จะมีอ่าวมะนาวรีสอร์ทนะคะอ่าวมะนาวรีสอร์ทเขาก็จะมีพวกทั้งห้องแบบที่เป็นห้องเป็นรีสอร์ทเป็นบนตึกก็มีค่ะแล้วก็จะมีห้องประชุมมาสั่งสรรค์ปิ้งย่างอะไรกันตอนกลางคืนก็ได้ค่ะดริงได้ที่นี่ดื่มได้ใช่ไหมที่นี่ไม่มีค่ะแต่ก็สบายต้องมีขอบเขตเพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านมุสลิมครับโอ้ยดูสิครับแล้วกิจกรรมมีออกแบบบ้างหรือยังกิจกรรมในการเที่ยวมีค่ะก็คือหลังจากเปิดตัวไปก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านเรากำลังปรึกษาหารือว่าอยากจะให้มีกิจกรรมไปเรื่อยๆอาจจะเป็นตลาดหาดทรายอะไรเงี้ยก็คือครับตอนนี้เป็นสัปดาห์หรือตอนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งยังไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวใช่แต่ว่ามีหาดละค่ะแค่มานั่งหาดพอแล้วนี่เป็นหาดที่ไม่มีอะไรผ้าใบไม่มีผ้าใบมาปิ้งย่างได้บาร์บีคิวได้ปูเสือได้โอ้โหสบายจริงๆเน้นความสะอาดแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติที่สุดครับพยายามที่ยังคงครับนักท่องเที่ยวจะติดต่อเข้ามาจะทางไหนสะดวกที่สุดครับ LINE Facebook Instagram เดี๋ยวเราจะสร้างเพจเป็นของยังไม่ได้สร้างเพจยังค่ะโอเคเริ่มต้นคิดว่าไม่เป็นไรตรงนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นแอปเข้าไปที่แอปโอทอล์กอวันที่ขี่ได้เดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลเข้าไปในนั้นทางด้านข้อมูลทั่วไปของการท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็เป็นติดต่อครับครับง่ายสุดตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ติดต่ออะไรมากมายก็ตรงมาที่นี่ก่อนตรงมาที่ศูนย์ประสานงานได้เลยศูนย์ประสานงานก่อนนะครับโอเคมีอะไรน้องโรสมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับฝากสถานที่ท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีที่ใหม่อีกที่นึงนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับและเพื่อนๆชวนมาเที่ยวนะครับนี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีที่สวยที่สุดแห่งนึงของประเทศไทยสวยจริงๆครับนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพเพียงชั่วโมงเดียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากในเมืองแค่5โล6กิโลนะครับครับมาสัมผัสบรรยากาศความงดงามแบบนี้นะครับที่นราธิวาสปากใต้บ้านเราครับสวัสดีครับ